รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดูเดอะไรติ้งอยู่กับผมแทนธนารัตน์พัฒนสิรินะครับสัปดาห์นี้เนี่ยแทนยังอยู่ที่ชุมชนตลาดน้อยเหมือนเคยนะครับในย่านชุมชนที่มีความเป็นจีนเก่าแก่คลาสสิกอยู่เยอะมากครับเทปที่แล้วเนี่ยผมพาไปรู้จักกับอากงอาม่าที่ทำอาหารทำขนมอยู่คู่กับตลาดนี้มาโอ้ยก็ป๋าไป60ปีหรือว่าจะเป็นบ้านแห่งนี้เนี่ยนะฮะที่มีอายุอนามป๋าไป200เกือบ250ปีแล้วแต่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยยังมีอะไรให้ค้นคว้าให้ไปศึกษาเพิ่มเติมอยู่อีกเยอะครับแต่สัปดาห์นี้นะครับแทนจะพาไปชมกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่ชุมชนนี้บ้างนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วมันเข้ากับตลาดแห่งนี้หรือเปล่านะครับไปดูเลยดีกว่าวันนี้ตามมาครับดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นสุขที่บ้านพักเบรกกับโค้กสีเบเยอร์คูลสีบ้านเย็นเน้นเซรามิกกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าหลังจากปั่นออกมาจากบ้านโซเฮงไทยไปไม่ไกลก็จะมาเจอกับศาลเจ้าโรงเกลือแห่งนี้นะครับหลังจากสอบถามข้อมูลจากคนแถวนี้ก็ได้ความมาว่าที่นี่เนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวฮักกาครับซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระยาโชดีกราชเศรษฐีพระหาบดีชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในย่านตลาดน้อยแห่งนี้เมื่อสมัยอยุธยานะครับอายุอานามศาลเจ้าแห่งนี้ก็ประมาณ120ปีได้แล้วครับเมื่อเดินเข้ามาด้านในก็จะพบกับเจ้าพ่อฮ้อนหว่องกุงเทพเจ้าแห่งราชวงศ์จีนที่คนส่วนใหญ่นิยมมาสักการะขอพรครับถ้าคุณผู้ชมได้แวะเวียนมาที่ตลาดน้อยก็อย่าลืมเข้ามาสักการะองค์เจ้าพ่อฮ้อนหว่องกุงได้ที่ศาลเจ้าแห่งนี้พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศสบายๆริมแม่น้ำเจ้าพระยากันแบบชิลๆได้อีกด้วยครับพักผ่อนทางใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ท่านว่าได้เวลาไปพักผ่อนทางกายกันบ้างดีกว่าเราจะไปต่อกันที่ที่เขาเปิดเป็นทั้งที่พักเป็นทั้งคาเฟ่มีที่สำหรับนักปั่นอยู่ด้วยนะครับที่นั่นไปก็คือ Lovetail 22อยู่ข้างหน้านี้ฮะไปเลยตอนนี้ท่านก็เข้ามาอยู่ในโฮสเทลแห่งนี้แล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรค่ะชื่อสวนิตอริยารัชโตภาค่ะชื่อเล่นชื่อหนิงค่ะคุณหนิงค่ะที่นี่ชื่อเต็มๆชื่อว่าอะไรครับล็อบเทล22โฮสเทลแบงคอกค่ะฝรั่งก็ต้องเรียก22ครับข้างหลังจะเป็น22แล้วค่ะทำไมถึงใช้ชื่อนี้ครับคือของเราจะตั้งอยู่ที่ปากซอยเจริญกรุง22อะค่ะเราก็เลยเอาเป็นล็อบเพราะเราจะตกแต่งเป็นสไตล์ล็อบอะค่ะก็มาผสมกับโฮสเทลแล้วก็ใส่22เข้าไปก็ล็อบสเทล22ใช่ค่ะครับที่นี่คือตรงนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เป็นเหมือนคาเฟ่ด้วยใช่ค่ะเป็นคาเฟ่ที่
ไม่จำเป็นต้องพักที่โฮสเทลแห่งนี้ก็เข้ามาได้ค่ะไม่จำเป็นค่ะเป็นใครก็ได้เข้ามาครับผมส่วนที่นี่ผมเห็นเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับจักรยานก็มีอยู่ตั้งใจเหรอฮะหรือว่าค่ะตั้งใจให้ลูกค้าที่นักปั่นจักรยานค่ะได้เข้ามาชิมกาแฟได้เข้ามาพักอย่างนี้ด้วยค่ะทำไมถึงคิดว่านักปั่นเขาถึงจะมาแถวนี้ครับคือปัจจุบันนี้คืออย่างที่เห็นนะคะเหมือนว่าจะมีคนหันมาขี่จักรยานมากยิ่งขึ้นออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นก็คือลดโลกร้อนด้วยก็เลยก็เส้นทางเนี้ยค่ะข้างด้านในจะมีเป็นเส้นทางปั่นจักรยานนะคะพอเราจะมีแผนที่สามารถเปิดดูแมปได้ว่าข้างในสามารถปั่นจักรยานไปดูวิถีชาวบ้านได้ข้างในนะคะตรงนี้ก็ตกแต่งให้มันไม่ได้ลืมบรรยากาศความเป็นจีนเลยใช่ค่ะเราอยากจะให้มีกลิ่นอายความเป็นสมัยก่อนแล้วก็บวกกับความเป็นสมัยใหม่ด้วยค่ะอย่างประตูบานเซียมก็จะทำใหม่แต่ว่าอิงบรรยากาศเก่าค่ะอย่างหน้าต่างด้านบนก็จะเป็นโครงสร้างเดิมแต่ว่าติดสมัยใหม่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่อย่างที่บอกไปเป็นโฮสเทลใช่ค่ะโฮสเทลที่ว่านี้คืออยู่ตรงไหนครับอยู่ทางด้านบนนะคะใช่ชั้น2ค่ะจะสามารถเช็คอินได้ด้านบนแล้วมีกี่ชั้นครับมีทั้งหมด4ชั้นค่ะใช่แต่เห็นเล็กๆแบบนี้ด้านในเราจะทะลุไปด้านหลังอะค่ะมี2ตึกอยู่ข้างในทำไมถึงเลือกทำเลตรงนี้ครับตรงซอย22เนี่ยฮะอ๋อค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กอะค่ะครอบครัวเติบโตมาในย่านนี้อยู่แล้วแล้วก็เหตุผลหลักก็คือคุณพ่อค่ะเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวมากชอบเดินทางมากก็จะไปที่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้ไปสัมผัสบรรยากาศรอบๆแล้วก็ได้ไปพักที่โรงแรมต่างๆมากมายเขาก็เลยมีไอเดียว่าอยากจะเปิดโรงแรมเล็กๆเป็นของตัวเองเนี้ยค่ะแล้วก็มีพี่สาวพี่น้องทั้งหมด4คนนะคะคุณพ่อเลยอยากจะให้มาบริหารร่วมกันอันนี้คือเป็นธุรกิจครอบครัวเหรอใช่ค่ะสี่คนนี่ผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงหมดเลยค่ะใช่ค่ะช่วยกันบริหารคุณพ่อน่าจะห่วงนะดูสร้างโรงแรมให้ลูกบริหารอยู่ตรงแถวบ้านใช่ค่ะครับแล้วตรงนี้มีอะไรบริการนักปั่นบ้างครับก็ของเราจะถ้าเกิดว่านักขี่จักรยานมาก็จะสามารถจอดพักจักรยานได้ทางด้านหน้าค่ะแล้วก็ทางด้านข้างของโรงแรมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยากจะพักนานหน่อยชั่วโมง2ชั่วโมงก็สามารถนำรถจักรยานเข้าไปจอดด้านหลังโรงแรมได้ค่ะแล้วก็จะมีฟรี Wi-Fi สามารถอาบน้ำได้ทางด้านบนนะคะใช่โอ้ดีจังเลยครับคิดว่าบริเวณแหล่งตรงนี้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นท่องเที่ยวแบบไหนครับที่เขามาเที่ยวกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คอะค่ะบางทีก็จะเป็นชาวต่างชาติแบ็คแพ็คมาแต่ขี่จักรยานมาด้วยใช่ค่ะเขาก็จะมาขอฝากจากพักจักรยานที่นี่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวเอเชียแล้วก็เป็นชาวยุโรปค่ะส่วนคนไทยก็จะมีมาบ้างค่ะแต่คนต่างจังหวัดเพราะว่าย่านนี้ค่ะจะสะดวกสบายมากเพราะว่ามีการคมนาคมครบสุดเลยก็จะมีทางรถยนต์รถไฟแล้วก็ทางเรือค่ะเปิดมานานแค่ไหนแล้วครับเปิดมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะจากวันแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยกระแสตอบรับเป็นไงบ้างถือว่าดีเหมือนกันค่ะครับดีแต่แรกเลยแรกนี่ก็ไม่เพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะมีการบริหารแบบไหนเราก็ลองไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่เคยเปิดมาก่อนไม่เคยมีใครเรียนด้านนี้มาก่อนค่ะก็คือเรียนรู้เองว่าต้องมาร์เก็ตติ้งยังไงอะค่ะใช่จนถึงตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วค่ะดีมากตอนแรกนั่งรออย่างเดียวเหรอครับตอนแรกรออย่างเดียวค่ะรอเพราะว่าเวลาคนผ่านก็จะแบบโรงแรมเปิดใหม่คนเยอะจังจริงๆก็คือจะเป็นคนนานแค่ไหนครับจนถึงมีลูกค้าเข้ามาเริ่มใช้บริการที่บูมมากๆประมาณ6เดือนแล้วค่ะพอเดือนที่6ปุ๊บก็เริ่มทยอยมาแล้วก็เราจะมีได้รับรีวิวจาก TripAdvisor จาก Booking.com จาก Agoda อย่างเงี้ยค่ะรีวิวนี้เราจ่ายตังค์เขาไม่ค่ะคือเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าเขารีวิวเองเลยบางทีก็ส่งจดหมายมาให้ด้วยแบบว่าขอบคุณเราอะไรเงี้ยค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวรบกวนให้พาชมกันแล้วกันได้เลยค่ะค่ะขึ้นมาที่ชั้น2ตรงนี้เป็นล็อบบี้ฮะใช่ค่ะเรียกพี่เอาล็อบบี้ไว้ตรงนี้เพราะว่าด้านล่างจะได้เป็นคาเฟ่อะค่ะแล้วก็แขกท่านที่มาเช็คอินก็ค่อยๆเดินขึ้นมาเช็คอินด้านบนดีกว่าเพราะโรงแรมเราจะขึ้นด้านบนนะคะครับผมก็หมายความว่าเดี๋ยวเช็คอินตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าด้านในห้องมีกี่แบบอะครับมีทั้งหมดหลายแบบมากเลยมีกี่ราคามีทั้งหมดมีเริ่มต้นที่250บาทนะคะเป็นดอมเป็นใช่ค่ะเป็นมิกซ์ดอมิทอรี่ก็คือเริ่มต้นที่250บาท300บาท
850บาทแล้วก็ 1,300 บาทนะคะต่างกันยังไงบ้างต่างกันจะเป็นห้องหอพักรวมอะค่ะก็คือจะขายเป็นเตียงแต่ว่าส่วนห้องไพรเวทก็จะขายเป็นห้องจะมีเป็นห้องดับเบิ้ลรูมทวินรูมแล้วก็แฟมิลี่รูมอะค่ะอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปด้านในหน่อยละกันนะครับที่นี่มีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีทั้งโฮสเทลถือว่ามันใหม่มากนะสำหรับชุมชนแห่งนี้ใช่ค่ะคิดว่าคนรอบๆเนี่ยเขาจะมองว่ายังไงตอนที่ทำตอนแรกไม่มั่นใจว่าคนรอบๆนี่เขาจะชอบหรือเปล่าค่ะแต่ว่าพอเริ่มทำไปเรื่อยๆค่ะคือผลตอบรับดีมากครับเพราะว่าได้กระแสตอบรับตัวที่ว่าแขกของเราเนี่ยค่ะก็คือได้เดินเข้าไปข้างในแล้วก็การค้าขายของชุมชนข้างในค่ะก็คือมีได้ผลตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองมาดูหน่อยเพราะว่าผมสังเกตเห็นเป็นแบ็คแพคเกอร์ก็เยอะใช่ค่ะใช่ไหมครับชาติอะไรส่วนใหญ่จะเป็นคนฝรั่งเศสนะคะแล้วก็คนอเมริกาแล้วก็จะเป็นพวกเกาหลีญี่ปุ่นจีนทั้งเอเชียทั้งยุโรปมาหมดเลยค่ะคนไทยก็มีด้วยสไตล์ของคนที่มาพักเนี่ยจะต่างกับคนที่เลือกที่จะไปพักโรงแรมใหญ่ๆไหมฮะจากที่เราดูด้วยตาต่างมากคืออยู่ที่นี่จะอยู่เหมือนเป็นครอบครัวกันมากกว่าเหมือนตอนเช้าตื่นมาทักทายกันเนี้ยค่ะใช่เขามีปัญหาอะไรเราก็คือคอยแก้ไขให้ตลอดละค่ะใช่เพราะเขามีบัตรเจ็ตมาแบบนี้เราก็พยายามจัดหาสิ่งที่เขาต้องการให้ได้อะค่ะคิดว่าการที่มาพักที่นี้เนี่ยคือมันอย่างนึงเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเขามองปัจจัยแรกน่าจะเป็นการช่วยลดคอสใช่เขาจะเอาตังค์ไปทำอะไรกันเยอะพวกนี้คือเขาจะเที่ยวรอบโลกเลยอะค่ะคือบางที่มาจากลาวมาจากดูไบบ้างแบบเชียงใหม่มาจากใต้คือมาจากทุกที่แต่มารวมกันที่นี่อย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะฟิกไว้เลยว่าเงินเขามีเท่านี้เขาใช้จ่ายต่อคืนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวขึ้นไปนำดูห้องซะหน่อยแล้วกันนะครับว่าขนาดเซฟคอสแล้วเนี่ยห้องพักเราจะได้ขนาดไหนได้ค่ะครับอันนี้ขึ้นมาที่ชั้น2ค่ะชั้น2จริงๆมันคือชั้น3แล้วเราเรียกชั้น2หรือว่ามันคือชั้น2จริงๆมันคือชั้น3แต่ว่าเมื่อกี้ที่เป็นล็อบบี้จะเป็นชั้นลอยอะค่ะใช่แต่ว่านับง่ายๆก็เป็นชั้น2ดีกว่าค่ะครับผมชั้นนี้เรามีการแบ่งอะไรเป็นยังไงบ้างครับคือของเรานี้จะเป็นฝั่งทางตึกหน้าเนี่ยค่ะจะเป็นห้อง private room ก็คือจะมีเป็น family room double room แล้วก็ twin room อะค่ะใช่แต่ว่าส่วนของเราเนี่ยจะเป็นห้องน้ำรวมทั้งหมดเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องอะไรก็ตามใช่ค่ะจะเป็นห้องน้ำรวมแต่แบ่งแยกชายหญิงเอาไม่แบ่งแยกใช่ค่ะก็คืออันนี้ถ้าเกิดเป็นห้อง private ก็คือจะมี2ห้องน้ำ2ห้องอาบน้ำแล้วก็4อาบน้ำหน้าค่ะอืมแล้วอย่างที่เป็นดอมเนี่ยจะอยู่ชั้นจะอยู่จะมีทุกชั้นค่ะแต่ว่าอยู่ทางด้านตึกหลังอะค่ะใช่ก็คือแต่ละชั้นนี่คือมันไม่ได้แบ่งว่าชั้นนี้เป็นแบบนี้ชั้นนี้จะเป็นใช่ค่ะจะเป็นชั้นเป็นฝั่งตึกหน้าแล้วก็เป็นฝั่งตึกหลังค่ะอืมครับผมใช้บริการแบบไหนเยอะกันฮะตึกส่วนใหญ่จะเป็นตึกหลังค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามากัน4คนเขาก็จะเปิดเป็นห้อง family เลยมันก็จะ private กว่าราคาก็จะต่างกันไม่มากค่ะครับสังเกตว่ามีล็อกเกอร์เยอะมากใช่ค่ะทำไมเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาค่ะส่วนใหญ่แล้วคือของเราภายในห้องจะสามารถวางได้แค่เสื้อผ้าส่วนของมีค่าจะสามารถใช้ล็อกเกอร์ได้ฟรีอะค่ะอ๋อใช่ก็แถมไปให้ได้อยู่แล้วใช่ค่ะนะครับโอเคก็ได้มาเห็นละฝากหน่อยแล้วกันครับว่าย่านนี้ตลาดน้อยชุมชนแห่งนี้เราก็อยู่มาแต่เด็กแล้วใช่ค่ะเป็นย่านที่น่าท่องเที่ยวยังไงบ้างครับคือเรามองเห็นว่าย่านนี้ค่ะเป็นยุคชุมชนถิ่นเก่าแล้วก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่อะค่ะได้เห็นถึงวัฒนธรรมมารยาทธรรมต่างๆของวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนที่เขามีคุณค่าตัวเองอะค่ะก็ไม่แพ้กับคนรุ่นใหม่เหมือนกันก็เลยอยากจะนำเสนอให้มาเที่ยวที่นี่ค่ะมากๆให้เป็นที่รู้จักทั่วไปอะค่ะครับผมลองมาดูครับแล้วก็การเดินทางไม่ได้ยากค่ะทั้งเรือรถไฟรถเมล์ได้หมดเลยค่ะดีนะได้ท่องเที่ยวแบบที่หลายๆคนอาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสนะครับนี่ขอบคุณคุณหนิงมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ
น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เสร็จจากโฮสเทลแห่งนี้แล้วผมว่าได้เวลาที่ไปเติมเอาง่ายๆอ่ะไปหาของกินดีกว่าแล้วก็เป็นของฝากด้วยอยู่ตรงนี้นี่เองฮะไปเลยครับครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ท่านก็มาถึงร้านที่ท่านบอกแล้วนะครับว่าจะแวะมาซื้อของฝากนั่นก็คือกะหรี่ปั๊บนั่นเองครับปุ๊กะหรี่ปั๊บครับทางไหนฮะตอนนี้ท่านอยู่กับพี่ปุ๊เรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปุ๊ครับที่นี่คือปุ๊กะหรี่ปั๊บใช่ไหมฮะชื่อร้านค่ะเปิดมานานยังครับประมาณ10ปีค่ะ10ปีหมายความว่าอันนี้ก็คือเป็นรุ่นคุณปุ๊ทำเป็นรุ่นแรกเลยป่ะอ๋อใช่ค่ะใช่คือไม่ได้สืบทอดมาจากใครอ๋อเปล่าค่ะพี่ก็เรียนมาจากโรงเรียนกทมจ้ะอืมแล้วยังไงฮะทำไมถึงมาคิดจะทำเป็นกะหรี่ปั๊บอยู่ตรงนี้ฮะอ๋อก็ก่อนหน้านี้พี่ก็ทำแบบโรงงานนะโรงงานทำเสื้ออะไรเงี้ยเพราะว่ามีปัญหาทางครอบครัวพี่ก็เลยไปเรียนที่กทมในช่วงเวลาว่างเงี้ยแล้วพอเราก็เหมือนกับเราออกมาก็เริ่มต้นใหม่เอาจากแบบว่าเลิกกับสามีแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่เงี้ยตอนนี้เราก็ทุนน้อยอ่ะก็เลยคิดว่าอันนี้เราก็พอจะทำอาหารเป็นก็เลยไปเรียนเพิ่มเติมแล้วก็เชื่อมันต้นทุนมันน้อยก็เลยว่าเอานี่แหละลองดูครับแล้วไปมากลายเป็นที่นิยมทำไมอยู่ดีมันถึงนิยมแล้วคนมาซื้อกันเยอะฮะว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าของเราไอ้ขนมของเราเนี่ยมันสดใหม่ครับค่ะแล้วก็เวลาเราทอดเนี่ยเราก็เปลี่ยนน้ำมันทุกวันในคุณภาพขนมมันน่าจะโอเคกว่าครับที่อื่นอะไรหรือว่ายังไงเมนูนี่ไม่ได้มีแค่กะหรี่ปั๊บใช่ไหมอ๋อถ้าเป็นวันพระจีนพี่ก็จะมีเสริมบะจ่างขึ้นมาอ๋อคือวันนี้คือวันแต่ว่าไม่ได้ขายทุกวันจะขาย1เดือนเนี่ยจะขายแค่2ครั้งขายเฉพาะพระจีนเฉพาะบะจ่างนะแต่กะหรี่ปั๊บจะขายทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นเองอ้าวแล้วทำไมถึงบะจ่างถึงไม่ทำทุกวันควบคู่ไปด้วยอ๋อพอดีว่าพี่สาวที่เป็นคนทำเนี่ยเขาก็มีกิจการของเขาอยู่แล้วก็อยากจะมาพบปะสังสรรค์พี่น้องก็เลยออกมาทำเพื่อได้เจอกันเดือนสัก2ครั้งอะไรเงี้ยครับผมแล้วเรื่องร้านที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเป็นบ้านของพ่อแม่ไม่มีที่ไปก็เลยตั้งอยู่ที่นี่กลายเป็นไม่มีเหตุผลอะไรแล้วคนเขาเริ่มมาซื้อได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่อะไรอย่างงี้เลยฮะก็น่าจะเป็นปากต่อปากมากกว่านะครับเป็นลูกค้าแนะนำต่อลูกค้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอืมใช้เวลาทำนานฮะต้องเริ่มทำตั้งแต่กี่โมงเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยก็ตีสี่ตีห้าประมาณเนี้ยเพราะเราต้องมาเตรียมวัตถุดิบของตอนเช้าอะไรเงี้ยบางอย่างจนถึงกี่โมงฮะขายช่วงบ่ายๆปกติก็เก็บแต่ช่วงนี้มันหน้าเทศกาลก็อาจจะสายกว่านิดนึงโอ้เอาจริงๆบ่ายๆก็ว่างแล้วเหรอฮะก็ต้องเตรียมของของวันรุ่งขึ้นไงก็ทำอย่างนี้ใช่กว่าจะเสร็จจริงๆก็หกโมงประมาณหกโมงเย็นครับผมเพราะเราต้องเตรียมของทุกวันเราไม่ได้เก็บของแบบว่าเตรียมของขายหลายๆวันไม่ใช่เราจะทำวัตถุดิบเป็นวันต่อวันคือเป็นของสดใช่ไม่ได้ค้างใช่ไม่ค้างวันต่อวันอยู่ที่ตลาดน้อยนี่มานานแค่ไหนครับพี่โป๊ครับพี่เหรอตัวพี่โป๊เองครับพี่อยู่มาประมาณเกือบ40ปีแล้วเฉพาะตลาดน้อยนะมองตลาดน้อยเป็นไงบ้างฮะพี่ว่าก็โอเคนะมันเป็นแหล่งทำมาหากินได้เลยอะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมันใกล้ยอร่าด้วยแหละที่นี่ส่วนใหญ่คนก็ทำมาค้าขายแล้วครับโป๊ส่วนใหญ่ค้าขายก็ขายของกินขายอะไรนะซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีก็เซียงกงมีเซียงกงของกินแล้วก็มันจะมีเขตมีอะไรมันก็เลยทำให้คนมันเยอะอะไรเงี้ยคนจีนเยอะเยอะนะเยอะพี่ว่าเยอะอยู่นะปุ๊ก็จีนจีนจ้ะจีนคือจีนตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขามาอยู่ใช่ใช่พอจะรู้ไหมฮะทำไมอ่ะทำไมเขามาอยู่แถวเนี้ยเยาวราชอ่ะไม่นะพี่ว่ามันตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แล้วล่ะเราก็ตามมากันอยู่ก็ยังไม่คิดจะไปไหนฮะก็ยังนะก็คงทำมากินอยู่แถวนี้แหละครับผมเพราะว่ามันมีที่อื่นไปอ่ะโอเคตอนนี้มีต้องทำอะไรเยอะอันนี้รบกวนเวลาออกมาเยอะมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะตลอด2สัปดาห์ที่เราพามารู้จักกับชุมชนตลาดน้อยแห่งนี้เนี่ยก็อาจจะดูเหมือนว่ามันเยอะ
มีเรื่องราวเต็มไปหมดแต่ระยะทางจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไกลอะไรเลยนะครับวนไปวนมานิดเดียวก็เห็นแต่ที่มันเยอะแล้วก็น่าค้นหาจริงๆก็น่าจะเป็นวิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้มากกว่านะครับแม้ว่าออกจากชุมชนออกมานิดหน่อยเนี่ยข้างนอกจะวุ่นวายสักแค่ไหนแต่ภายในเขาก็ยังดำเนินวิถีชีวิตของเขาเรียบๆเรื่อยๆไปแล้วก็น่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานรุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆนะครับสถาปัตยกรรมที่งดงามมิตรไมตรีของผู้คนในชุมชนแห่งนี้และนี่ก็คือชุมชนตลาดน้อยกับรายการดูดรายติ้งสัปดาห์นี้นี่เองนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแทนจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนรับรองว่าพิเศษมากๆเจอกันครับสวัสดีครับผม